สวัสดีครับพี่น้องมาดูที่จังหวัดเคอร์ซอนทางรัสเซียก็ทิ้งปืนใหญ่ตาจรอีกละสงสัยเขาคงจะเบื่อสนามรบนะพี่น้องเขาคงจะละอาใจใครมันจะไปทนได้พี่น้องไม่ต้อง9เดือน8เดือนหรอกเอาแค่2วัน3วันเนี่ยอยู่กลางสนามรบเสียงปืนเสียงระเบิดโต้กันไปโต้กันมาอาหารการกินก็ไม่เป็นเวลานะพี่น้องอยู่ในสนามรบอย่าไปคิดว่าจะไปสั่งโน่นสั่งนี่มากินเหมือนกับที่ทำงานไม่ได้นะมันสั่งไม่ได้รบทุกวันเสียงปืนเสียงระเบิดดังทุกวันมันก็เบื่อได้นะพี่น้องเพราะจิตใจและพลังของทหารรัสเซียมันไม่มีนะโดยสัญชาตญาณของบุคคลที่รับคำสั่งมาเพื่อจะให้ไปตบไปตีคนอื่นนะพอมันเหนื่อยมามันก็ทิ้งแล้วพี่น้องไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วกูเบื่อแล้วเป็นเพราะมีผู้ชายที่ชื่อปูตินนี่แหละทำให้ชีวิตกูต้องสับสนวุ่นวายทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งพ่อทิ้งแม่ไม่เอาแล้วคนบ้าอำนาจมาเป็นผู้นำแบบนี้ไม่เอาแล้วคิดออกนะพี่น้องทางรัสเซียก็คิดออกนะแต่ว่าจะมาพูดดังๆให้คนใดคนหนึ่งได้ยินมันก็พูดไม่ได้นะอยู่ในรูปแบบระบบเผด็จการปัจจุบันนี้รัสเซียก็สั่งห้ามเด็ดขาดห้ามทหารเล่นโทรศัพท์ห้ามทหารเล่นโทรศัพท์แต่ก็มียกเว้นบางกรณีนะผู้บังคับบัญชาอาจจะเล่นอยู่ก็ไม่แน่พี่น้องทหารรัสเซียเวลาไปบุกตรงไหนยึดตรงไหนได้เข้าไปในบ้านนะไม่ได้เอาตั้งแต่ไม่ได้เอาไอ้เครื่องซักผ้าอย่างเดียวนะไปเจอของเล่นเด็กมันยังเอาเลยพี่น้องโอ้ยของเล่นเด็กเครื่องซักผ้าเอาหมดเลยพี่น้องยังขนาดอ่างอาบน้ำยังเอาเลยยังไม่เอาตั้งแต่กระโถส้วมพี่น้องโอ้ถ้าเอากระโถส้วมด้วยก็ไม่รู้จะว่ายังไงเป็นเรื่องที่น่าอับอายนะพี่น้องทหารรัสเซียที่มีหลายหลายคนชอบสรรเสริญเยินยอว่ารัสเซียเป็นอันดับ2ของโลกแต่ไปดูพฤติกรรมนิสัยของทหารรัสเซียแล้วก็ออกจะบ้องบ้องนะพี่น้องออกจะบ้องบ้องนะเข้าไปตรวจค้นรถเข้าไปตรวจค้นรถหุ้มเกาะของรัสเซียพี่น้องไปเจอของเล่นเด็กเต็มไปหมดเลยมีทั้งกกน.พี่น้องเออแปลกนะเอามาทำไมวะกกน.ของผู้หญิงด้วยนะเอ้าในรถหุ้มเกาะของทหารรัสเซียทำไมมีกกน.แล้วทำไมมีของเล่นของเด็กน่าจะเป็นไปได้พี่น้องคิดว่าจะเอาไปฝากลูกประมาณนั้นเลยส่วนกกน.นี่เป็นของผู้หญิงเนี่ยอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะพี่น้องว่าเขาเอาไปทำอะไรไม่ทราบเหมือนกันต้องพิจารณาเองพี่น้องเขาจะเอาไปทำอะไรถ้าบ้านเราเขาเรียกว่าพวกโรคจิตพวกโรคจิตไปแอบขโมยกกน.ตามราวตากผ้าตามหอห้องหอบ้านเช่าทั่วไปพี่น้องถ้าหากเจ้าของบ้านไม่อยู่ก็ขโมยพี่น้องเขาเรียกว่าโรคจิตแล้วอย่างทหารรัสเซียไปเอากกน.เขานี่จะเป็นโรคจิตหรือเปล่าล่ะมันอาการเดียวกันไหมถ้าอาการเดียวกันมันก็โรคจิตนั่นแหละที่จังหวัดเคอร์ซอนพี่น้องปัจจุบันนี้ทหารยูเครนยึดเกาะกลางแม่น้ำดนีเปอร์ได้นะพี่น้องยึดเกาะกลางแม่น้ำนาดีเปอร์ได้เรียบร้อยแล้วเห็นเขายิงปืนใหญ่ซัดตึมตึมตึมไปใส่ฝั่งรัสเซียอยู่ส่วนตัวนี้เขาเรียกว่ารถถังที 94พี่น้อง T904 รุ่นนี้แหละเป็นรุ่นที่ส่งไปขายให้อินเดียพี่น้องโอ้ยช่วงนั้นอินเดียชอบมากเลยน้ำลายไหลพี่น้องอินเดียมาเห็นรถถังรุ่นนี้น้ำลายไหลน้ำลายไหลชนิดแบบเอายังไงก็เอาชอบมากตอนนั้นนะชอบมากแต่ว่าช่วงหลังๆมานี้รัสเซียหารถถังรถหุ้มเกราะออกรบไม่ได้พี่น้องต้องไปเอารถรักษาประเทศมารบนะหนักสุดก็คือเอาออเดอร์ของอินเดียออกรบนี่คือออเดอร์ของรัสเซียนะพี่น้องเพราะนี่คือออเดอร์ของอินเดียอินเดียเขาสั่งซื้อที94ต้องเอาออเดอร์นี่แหละรถถังเตรียมส่งให้อินเดียนี่แหละออกรบปรากฏว่าโดนจรวดต่อสู้รถถังของยูเครนก็บอมเขาให้พี่น้องเนี่ยนี่คือ T90 นะ T94 นะรุ่นนี้รุ่นเตรียมส่งให้อินเดียเนี่ยถ้าหากอินเดียได้ดูข่าวนี้คงเจ็บปวดหน้าดูนะสัญญาไม่รู้จะเลิกได้หรือเปล่าใครที่จับจองจะซื้อรถถังของรัสเซียต้องคิดใหม่พี่น้องนี่เขาโชว์ช่วงที่อินเดียไปดูเขาโชว์แล้วอินเดียโชว์ให้ดูเลยนี่นะรถถังของเรานะอย่างดีเลยนะตอนที่มันโชว์คนเดียวมันเก่งจริงอะพี่น้องมันทำทุกสิ่งทุกอย่างมันทำได้หมดมันอยู่คนเดียว
จะไปวัดว่าอาวุธชนิดไหนดีหรือไม่ดีต้องไปวัดในสนามรบนะพี่น้องใครจะเก่งใครจะระเบิดใครจะตายใครจะไปก็ต้องดูที่สนามรบถ้าหากเราไปดูที่สนามฝึกซ้อมนะพี่น้องมันโชว์อยู่คนเดียวมันก็เก่งหมดเลยพี่น้องจะให้มันทำอะไรมันทำได้หมดเลยดูที่เต้นดึงเป็นการโชว์น้องเขาโชว์ให้ดูตอนที่เขาจะขายรถถังให้อินเดียรุ่นนี้แหละรุ่นที90นี่แหละโอ้ยอินเดียน้ำลายไหลพี่น้องชอบมากเลยมีบางรุ่นนะพี่น้อง T90 MS บางรุ่นนะอินเดียซื้อแม่พิมพ์ไปเลยนะซื้อแม่พิมพ์ซื้อแม่แบบไปเองเลยกะจะไปผลิตเองอินเดียมาเห็นการรอบนี้แล้วคงจะเจ็บปวดหน้าดูนะไม่ว่าจะเป็น C300C ไม่ว่าจะเป็น S300 S400 จรวดต่อสู้อากาศยานไม่ว่าจะเป็นรถถังบวมหมดนะพี่น้องสมองบวมความคิดบวมเสียดายเงินที่ไปเซ็นสัญญาไว้กับรัสเซียถ้าหากรัสเซียแพ้หรือไม่แพ้ก็ดีพี่น้องอาวุธรัสเซียเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าออกพี่น้องเป็นตัวอัปลักษณ์ไม่มีใครนิยมชมชอบพี่น้องเหมือนกับอาวุธฮิตเลอร์ถ้าอาวุธของฮิตเลอร์ไปตกอยู่กับมือใครคนนั้นก็คล้ายๆกับเป็นตัวไม่ดีพี่น้องเป็นตัวไม่ดีคล้ายๆสัญลักษณ์ความชั่วร้ายนะอย่างฮิตเลอร์เป็นสัญลักษณ์ความชั่วร้ายอย่างปูตินก็เป็นสัญลักษณ์ความชั่วร้ายรัสเซียก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายนี่คือช่วงที่เขาโชว์พี่น้องเขาโชว์ประเทศไหนอยากได้อาวุธรัสเซียเขาโชว์ให้ดูเลยพี่น้องแบบนี้นะดีแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นนะโอ้เดี๋ยวนี้มาเห็นเขาลบตั้งแต่โลกเรามีอินเทอร์เน็ตแพร่ขยายไปทั่วโลกเลยมี YouTube มี Facebook เนี่ยเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะพี่น้องเมื่อก่อนเราจะดูคำโฆษณาจากโทรทัศน์จากหนังสือพิมพ์ใช่มั้ยแต่ปัจจุบันนี้ไม่ต้องพี่น้องเราดูในอินเทอร์เน็ตของใครดีของใครไม่ดีเรารู้เราเห็นหมดนะชนิดไหนดีอย่างปัจจุบันนี้นะพี่น้องอาวุธที่สำคัญที่สุดนะคือโดนนะพี่น้องโดนนะเป็นพยัคฆ์ตัวจริงนะสนามรบสนามเนี่ยปัจจุบันนี้ยูเครนเขาสามารถผลิตกามิกาเซ่ได้เขาผลิตในช่วงที่เกิดสงครามนะพี่น้องพละกำลังแรงใจของคนที่จะปกป้องบ้านเมืองอ่ะมันมีมากกว่าไอ้คนที่มาลุกลานอีกไอ้รถถังเนี่ยเรือดำน้ำเนี่ยคิดซ้ายพี่น้องคิดซ้ายโดนหนึ่งตัวสามารถรักษากองทัพได้ทั้งกองรถถังอ่ะจะสามารถรักษากองทัพได้หรือเปล่าถ้าโดนหนึ่งตัวขึ้นไปบินบนฟ้าเห็นข้าศึกมามันจะหาวิธีจัดการตอบโต้ได้นะพี่น้องวางแผนจะเล่นงานมันได้พูดง่ายๆแต่รถถังมันจอดอยู่กับที่เรือดำน้ำมันก็อยู่ใต้น้ำมันจะมองเห็นค่าศึกหรือเปล่าล่ะถ้าหากโดนราคาถูกๆเทียบกับรถถังราคาแพงๆโดนราคาถูกๆเทียบกับเรือดำน้ำราคาแพงๆอันไหนมันจะมีคุณภาพมากกว่ากันเราก็ได้พิสูจน์แล้วพี่น้องพิสูจน์จากอินเทอร์เน็ตนี่แหละที่เขาเผยแพร่ไปทั่วโลกอาวุธชนิดไหนมันดีอาวุธชนิดไหนมันเหมาะกับบ้านเราก็ได้รู้ได้ดูได้เห็นหมดแล้วพี่น้องมันสู้โดนไม่ได้สักอย่างแล้วพี่น้องตอนนี้นี่แหละรัสเซียคงนี่แหละอินเดียถ้ามาเห็นภาพนี้คงจุกหน้าดูพี่น้องไปเห็น S300 S400 ถูกยูเครนระเบิดก็จุกอีกแล้วมาเห็นรถถัง T94 ยูเครนระเบิดก็จุกอีกแล้วพี่น้องคราวนี้แหละพี่น้องอินเดียจะได้ร้องว่าฉันไม่เอานะนายฉันไม่เอานะนายนายจ้า